สวัสดีนะครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ3สารนะครับผมเปรมสุขสถาวานิชนักวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับครับแล้วก็ผมการณัฐศรัทธานะครับนักเศรษฐศาสตร์และนักกลยุทธ์การลงทุนครับอนุคนนะคะตันติธนาธรดูแลในเรื่องพื้นฐานค่ะครับผมก็มาดูภาพตลาดสั้นๆก่อนละกันที่จะเข้าตัวหุ้นนะครับก็ภาพของเซตก็มาเรียกว่าถึงจุดที่กล้าๆกลัวๆอีกครั้งหนึ่งก็คือลงมาใกล้ๆ 1,600 นะครับแต่ก็ยังไม่ได้หลุดออกมาเมื่อคืนนี้เฟดก็ออกมาก็ถือว่าออกมาอยู่ในเกณฑ์ตามคาดแล้วกันแล้วก็ยังไม่ได้เร่งขึ้นดอกเบี้ยก็ทำให้เซนติเมนต์น่าจะดูโอเคขึ้นนะครับมาดูกรอบตอนนี้เนี่ยภาพหลักๆของตัวเซ็ตอินเด็กซ์ก็ยังน่าจะอยู่ในฐานเดิมนะครับฐานเดิมก็แปลว่าแนวรับเนี่ยเราคิดว่าถ้ายังไม่หลุด 1,600 ยังมีโอกาสที่จะเป็นการพักย่อลงมาแล้วก็ตั้งหลักในการดิดตัวกลับขึ้นไปใหม่กรอบแนวต้านคงยังไม่ได้ไกลภาพหลักๆยังมองแถว 1,650 ผ่านยากอยู่แนวต้านใกล้ๆก็อยู่สักประมาณ 1,635 จุดนะครับและในกรณีที่ผิดคาดคือเซ็ตเซลงมาเยอะหน่อยเนี่ยจะมองแถว 1,575 เป็นแนวรับสำคัญนะครับถ้าตีความในภาพช่วงอาทิตย์หนึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คิดว่าเซ็ตน่าจะมีแนวรับ 1,600 น่าจะยังยืนได้อยู่นะยังคิดภาพนั้นอยู่ถ้าต่ำกว่านั้นก็มี1,575แต่ให้น้ำหนักแถว 1,600 แล้วกันแล้วก็คาดหวังน่าจะพอมีแรงรีบาวกลับขึ้นมา 1,635 1,650 อาจจะมองเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นทริมหรือว่าแบ่งขายออกไปบ้างนะครับส่วนตัวหุ้นวันนี้เป็นน้องพิกมาก็เป็นยูทิลิตี้เนาะตัวเป็นกันกุลจะบอกยูทิลิตี้ไม่ได้ก็มีอีกทีมนึงเหมือนกันที่แทรกเข้ามาในช่วงหลังที่ทำให้ราคาเขาก็ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะวันนี้เป็นตัวของกันกุลก็ไซส์เล็กแต่ราคาก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับไงเดี๋ยวควรน้องพิกลองอธิบายนิดนึงแล้วกันว่าพื้นฐานเขาเป็นยังไงเขามีสตอรี่อะไรน่าสนใจบ้างครับผมเชิญครับน้องพิกครับครับอันนี้ก็คือเป็นภาพคร่าวๆของตัวธุรกิจกันกุลตัวธุรกิจเองเนี่ยบริษัท position ว่าตัวเองเนี่ยเป็น renewable energy value chain นะคะหมายถึงอะไรก็คือตัวธุรกิจเองเนี่ยประกอบไปด้วยการ trading หมายถึงว่าซื้อมาขายไปตัวพาร์ทที่ทำเกี่ยวกับระบบไฟนะคะรวมไปถึงแล้วก็มีตัวธุรกิจที่ต่อเชนออกมาก็คือทำเป็นงาน EPC นะคะทำก่อสร้างแล้วก็รับเหมานะคะเกี่ยวกับตัวระบบไฟฟ้านะคะรวมไปถึงอินทิเกรตลงมาถึงในส่วนของการลงทุนในโรงไฟฟ้าต่างๆนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยประมาณ600กว่าเมกนะคะแบ่งเป็นในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะอันนี้คือธุรกิจปัจจุบันนะคะเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเราไปดูในเรื่องของตัวมายสโตนนะคะตัวธุรกิจเองเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1982นะคะก็เริ่มธุรกิจมาด้วยธุรกิจเทรดดิ้งนะคะก็คือซื้อมาขายไปพวกพาร์ตต่างๆสำหรับไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเคเบิลสวิตช์ต่างๆนะคะที่ใช้เกี่ยวกับตัวระบบส่งไฟฟ้านะคะต่อมาช่วงปี2010เองเนี่ยบริษัทเริ่มขยายตัวธุรกิจลงมาในส่วนของการทำเป็น EPC นะคะแล้วก็มีเริ่มลงทุนในส่วนของตัวโซลาร์ฟาร์มในประเทศนะคะและในปีเดียวกันนี้นะคะทางบริษัทก็เอาตัวบริษัทเองเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะหลังจากนั้นนะคะ2ปีเนี่ยช่วงปี 2012-2013 นะคะบริษัทก็เริ่มขยายนอกจากตัวที่เป็นโซลาร์ฟาร์มแล้วเนี่ยก็มาทำวินฟาร์มในประเทศนะคะต่อมาอีก2ปีปี2015เนี่ยก็เริ่มมีการขยายนอกจากพอร์ตในประเทศเนี่ยไปต่างประเทศนะคะก็คือไปที่ญี่ปุ่นทำเป็นตัวโซลาร์ฟาร์มเป็นอันแรกนะคะแล้วก็ในปี2018แล้วก็2020เนี่ยเริ่มขยายพอร์ตโฟลิโอไปที่มาเลเซียนะคะแล้วก็ที่เวียดนามนะคะซึ่งเป็นโซลาร์ฟาร์มทั้งคู่แล้วก็ในปีนี้เองนะคะบริษัทก็กระจายตัวธุรกิจไปหา New S Curve นะคะก็คือในส่วนของทำการชงการชานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นไทม์ไลน์ของตัวธุรกิจนะคะอันนี้ก็จะเป็นโชว์ในส่วนของตัวโครงสร้างรายได้นะคะของตัวธุรกิจเองเนี่ยจะในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะในช่วงปี2016เนี่ยจะเห็นว่ารายได้หลักๆส่วนใหญ่ของตัวกันกุลเองเนี่ยประมาณ2ใน3นะคะมาจากตัวธุรกิจ EPC แล้วก็ตัวเทรดดิ้งนะคะแต่ด้วยความที่พอร์ตไฟฟ้าเนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าตัวชาร์ตสีน้ำตาลเนี่ยจะขยายขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในปี2018เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่มีการทรานซิตของใน
แง่ของตัวรายได้นะคะที่ธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยเริ่มโตขึ้นมาใกล้เคียงกับธุรกิจที่เป็น EPC แล้วก็เทรดดิ้งนะคะแล้วก็เซอร์พาสขึ้นไปปัจจุบันนี้นะคะในส่วนของตัวรายได้ก็ประมาณ 60% ค่ะมาจากตัวธุรกิจไฟฟ้านะคะในส่วนของตัวธุรกิจไฟฟ้าเองเนี่ยก็ต้องเรียนนะคะว่ามาจากในส่วนของทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะมาร์จิ้นด้วยความที่มันมาจากในประเทศด้วยเนี่ยมาร์จิ้นในประเทศค่อนข้างจะสูงนะคะเบลนด์ตัวธุรกิจไฟฟ้าปัจจุบันนี้ gross margin อยู่ประมาณ 60-65% นะคะในขณะที่ตัวเทรดดิ้งเนี่ยจะอยู่เรนจ์ประมาณ 10-20% เท่านั้นนะคะก็ถือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในแง่ของตัว earning contribution หลักๆนะคะจะมาจากธุรกิจไฟฟ้าน้องพิกนิดนึงครับพอดีหน้าเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นพูดคำว่า EPC บ่อยอธิบายนิดนึงแล้วกันเผื่อนักลงทุนเขาฟังแล้วรู้ว่าเป็นรับเหมาก่อสร้างว่าเขาทำประเภทไหนอะไรยังไงครับผมฮะโอเคเดี๋ยวก็จะอธิบายในสไลด์ถัดไปโอเคได้เลยครับโอเคเลยครับในส่วนของตัวธุรกิจเทรดดิ้งแล้วก็ EPC นะคะคืออะไรเทรดดิ้งก็คือการซื้อมาขายไปนะคะอุปกรณ์อะไรที่ทางกันกุลซื้อมาขายไปบ้างนะก็คือลิสต์ตามสไลด์เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบส่งไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นเคเบิลตัวสวิตช์บอร์ดต่างๆนะคะแล้วก็เกือบทั้งหมดที่ใช้ในระบบส่งนะคะในส่วนของตัว EPC คืออะไร EPC ก็คือการรับจ้างก่อสร้างนะคะอย่างที่เขาทำหลักๆ บ่อยๆปัจจุบันนี้เนี่ยงานที่รับมาหลักๆก็คือเป็นการทำ substation นะคะก็คือเป็นพวกถ้าเราไปตามใกล้ๆโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมี substation ก่อนที่จะส่งถึงในส่วนของตัวระบบก็จะมีเห็นเป็นตรงนั้นอ่ะก็จะเป็นงานหลักๆของตัวกันกุลนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ตั้งแต่ high voltage มาถึงตัว low voltage นะคะ high voltage low voltage อะไรเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันในสไลด์ถัดไปนะคะด้วยความที่ระบบส่งของประเทศไทยนะคะปัจจุบันนี้ถ้าไม่นับในส่วนของส่วนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะคะระบบส่งไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยจะถูกดูแลโดย3การนะคะก็คือถ้าเป็น core backbone รายใหญ่ถ้าเวลาเราขับรถไปตามต่างจังหวัดจะเห็นตัวเสาที่เป็นเสาโครงเหล็กขนาดใหญ่อันนั้นก็คือสายที่เรียกว่าสาย500 kV high voltage นะคะอันนี้ก็จะดูแลโดยทาง EGAT ส่วนที่กระจายไฟลงมาสู่ภาคครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้ก็จะแบ่งตามพื้นที่นะคะถ้าเกิดอยู่ในโซนที่เป็นกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการไฟฟ้ามหานครนะคะหรือ MEA เนี่ยเป็นคนดูแลอยู่ส่วนถ้าเป็นพื้นที่นอกเหนือจากตรงนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นทางการไฟฟ้าภูมิภาคนะคะหรือ PEA เป็นคนดูแลอยู่เพราะฉะนั้นงานส่วนใหญ่นะคะที่การกุลได้สำหรับตัวงานเทรดดิ้งและ EPC ก็จะมาจากในส่วนของหลักๆแล้วก็จะมาจากในส่วนของการบิดดิ้งงานของตัวภาครัฐนะคะปีนึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบิดประมาณ 20,000-30,000 ล้านนะคะrevolving backlog สำหรับการกุลเนี่ยอยู่ประมาณ 7,000-8,000 ล้านต่อปีนะคะเพราะฉะนั้น probability of success เนี่ยก็อยู่ประมาณ 20-25% นะคะก็ถือว่าในส่วนของงานพวกนี้เนี่ยเราจะเห็นได้มาจากไหนนะคะถ้าในเชิงของตัวต่างจังหวัดเนี่ยก็เป็นการขยายในแง่ของตัวพื้นที่ให้ครอบคลุมนะคะหรือว่าเป็นในลักษณะการ maintenance ระบบสายเดิมให้ใช้ได้ในแง่ของการส่งไฟต่างๆไปให้กับทางผู้ใช้งานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ในแง่ของตัวกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการเอาสายไฟที่จากบนดินเนี่ยย้ายลงไปอยู่ใต้ดินซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานที่ทางกันกุลเนี่ยรับทำด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกเหนือจากเมื่อกี้เราพูดไปถึงตัวธุรกิจเทรดดิ้งแล้วก็ EPC นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวธุรกิจไฟฟ้าซึ่งสัดส่วนก็ประมาณ 60% ของตัวรายได้นะคะปัจจุบันเนี่ยในแง่ของตัวพอร์ตฟิโอเนี่ยมีอยู่ใน4ประเทศนะคะก็คือไทยมาเลเซียญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามนะคะ
ในไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกที่ทางการกุลลงทุนนะคะสัดส่วนในแง่ของตัว install capacity เนี่ยประมาณ 60% นะคะก็อยู่ในประเทศไทยแบ่งเป็นทั้งในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมนะคะส่วนใหญ่ในส่วนของตัวแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นระบบ feed in tariff หมายถึงว่าได้ค่าไฟเนี่ยค่อนข้างคงที่ตลอดอายุสัญญานะคะในขณะที่ตัวพลังงานลมเนี่ยจะได้เป็นในระบบ adder 3บาท50 10ปีแรกนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยก็ถ้ารวมในส่วนของตัว base บวก FT แล้วเนี่ยบวก adder 3บาท50เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ6บาทกลางๆนะคะหลังจากนี้หมด10ปีไปก็จะเหลือในส่วนของตัว base บวก FT เท่านั้นก็จะอยู่ประมาณ3บาทนะคะส่วนที่2ซึ่งถือว่าเป็นชั้นที่ใหญ่ขึ้นใหญ่รองลงมาจากในส่วนของในประเทศก็คือในส่วนของตัวประเทศเวียดนามนะคะอยู่ประมาณ 20-25% อันนี้เป็นในส่วนของตัวโซล่าฟาร์มที่ทางบริษัทเนี่ยเพิ่งไปลงทุนนะคะตัวที่เวียดนามเองเนี่ยก็จะได้เป็นในส่วนของตัว feed in tariff เช่นเดียวกันนะคะอยู่ประมาณ 7-9 เซนต์นะคะก็ได้ค่าไฟประมาณ 2-3 บาทนะคะถัดมาก็คือในส่วนของตัวญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นล็อตแรกๆที่ได้เข้าไปลงทุนนะคะก็ได้ feed in tariff อยู่ค่อนข้างสูง36เยนนะคะหรือประมาณ10บาทนะคะและส่วนสุดท้ายก็เป็นในส่วนของตัวมาเลเซียนะคะพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันก็4ประเทศ600กว่าเมกนะคะเอาลุกถัดไปจะมาจากไหนเดี๋ยวไปดูในสไลด์ถัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นเป้าในแง่ของตัว long term target นะคะบริษัทก็พยายามจะหาในส่วนของตัวเมกะวัตต์ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีการตั้งเป้าในส่วนของตัว target เนี่ยอยากจะเพิ่มขึ้นไปเป็น 1,000 เมกภายใน 2-3 ปีข้างหน้านะคะก็เข้าใจว่าทางบริษัทเนี่ยน่าจะสนใจในส่วนของยังคงเน้นในส่วนของตัว renewable นะคะเราเชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะมาจากตัวโซล่านะคะเพราะว่าของตัวกันกุลเองเนี่ยก็ถ้าเป็นในประเทศเนี่ยเขาก็ทำงาน EPC ด้วยนะคะก็บางส่วนก็มีร่วมลงทุนด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งในแง่ของตัว business model ที่เริ่มเห็นกันเข้ามามากขึ้นพี่ฟิกครับผมถามสั้นๆนิดนึงครับตอนนี้เราคุยกันมาถึงการกุลสองบิสเนสแล้วเนาะก็อันแรกก็คือ trading EPC อันนี้อันที่สอง power plant ผมมีคำถามสั้นๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเรามี600กว่าเมกะวัตต์นะครับจะขยายไปตรงนี้ก็คือ road to 1,000 ผมอยากจะถามว่าอีก300กว่าที่เหลือเนี่ยจะเป็น power plant ในลักษณะของต่างประเทศหรือว่าในประเทศแล้วก็เป็นลมหรือแสงแดดเป็นเอาลุกเป็นยังไงอยากถามมุมมองตรงนี้นิดนึงครับพี่พิกแล้วก็เนื่องจากมันเป็นโรงไฟฟ้านะครับผมตามอินดิเคเตอร์ภาพใหญ่ตรงนี้อยู่มันจะมี2ตัวก็คือค่าเงินกับบอนด์ยิลด์นะครับก็ส่วนใหญ่โรงไฟฟ้าเนี่ยบัตรแข็งเนี่ยจะได้ประโยชน์เพราะมีหนี้ต่างประเทศเยอะเลยอยากถามว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมือนหรือต่างจากตัวอื่นยังไงนะครับอันนี้คำถามที่2ก็คือ sensitivity ต่อเงินบาทแล้วก็อันที่3ก็คือบอนด์ยิลด์ที่ขึ้นนี่ลบหรือบวกกับการกุลครับตามคำถามขอบคุณครับอันแรกนะคะในส่วนของตัว FX ก่อนแล้วกันเนาะตัว FX เนี่ยด้วยความที่ของพอร์ตโฟลิโอเขาเนี่ยมีเมกะวัตต์อยู่ในต่างประเทศนะคะเกือบประมาณ 40% นะคะไม่ว่ามาจากตัวญี่ปุ่นตัวมาเลเซียแล้วก็ตัวเวียดนามซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็จะลิงก์กับในส่วนของตัวค่าเงินอยู่แล้วนะคะปกติถ้าบาทอ่อนเนี่ยก็จะทำให้ในส่วนของตัวรายได้เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็จะบวกกับเขาเดลต้าเนี่ยประมาณ1บาทที่อ่อนค่าหรือแข็งค่าเนี่ยจะบวกลบประมาณ30ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่าแม้ว่าจะมีเมกะวัตต์ที่ค่อนข้างเยอะประมาณ 40% นะคะแต่ด้วยโครงสร้างรายได้เนี่ยของในประเทศไทยเนี่ยที่มันเป็นระบบ adder แล้วก็ตัว tariff ในรุ่นที่ค่อนข้างเก่านะคะซึ่งต่อหน่วยที่ได้เนี่ยค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบเคียงกับในต่างประเทศนะคะปัจจุบันเนี่ยรายได้ถ้ามาจากในส่วนของตัวไฟฟ้าเนี่ยประมาณ 80% นะคะมาจากในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถามว่าบวกก็ถ้าบาทอ่อนก็บวกกับทางตัวกันกุลเองนะคะในแง่ของการทรานสเลทเป็นเงินบาทมามากขึ้นนะคะแต่ถามว่าถ้าเทียบเคียงกับ power operator รายอื่นที่จะเห็นแบบว่า mark translation gain loss เยอะๆอย่างนั้นไหมก็ต้องเรียนว่าของกันกุลก็อาจจะไม่ได้เป็นในลักษณะนั้นนะคะแต่ถามว่าบวกไหมก็บวกเล็กน้อยนะคะส่วนที่สองก็คือในส่วนของตัวบอนด์ยิลด์ปกติแล้วเนี่ย
บอนด์ยิลด์เนี่ยจะแปรผกผันกับในเชิงของตัวราคาของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของตัวกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยลักษณะโครงสร้างรายได้เนี่ยจะมีความที่ค่อนข้างแน่นอนและเรารู้ไทม์เฟรมที่ค่อนข้างจำกัดเพราะมันตามอายุสัญญาซื้อขายไฟ PPA นะคะ 20-25 ปีแล้วแต่โรงเพราะฉะนั้นเวลานักวิเคราะห์ทำตีมูลค่าของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้วิธี discount cash flow นะคะก็คือ project ไปตลอดอายุสัญญาแล้วก็ discount กลับมาด้วยอัตราคิดลดตัวอัตราคิดลดเนี่ยจะมีลิงก์กับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอัตราคิดลดสูงขึ้นมูลค่าของตัวกันกุลเนี่ยก็จะดรอปลงนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยในแง่ของตัว target price ที่เราให้ตัวกันกุล5.65 บาทเนี่ยประมาณ3 บาทเนี่ยมาจากตัวธุรกิจโรงไฟฟ้านะคะก็ถ้าทุกๆเดลต้าที่เราเปลี่ยนแปลงในแง่ของตัวอัตราคิดลดหรือตัว KE เนี่ยก็จะกระทบกับในส่วนของตัว Target Price เนี่ยประมาณ10 ตังค์ได้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Sensitivity กับในส่วนของตัว Bond Yield นะคะส่วนที่3ที่ทางการถามว่าจาก600ขึ้นไปถึง 1,000 เนี่ยจะมาจากไหนบ้างเราเชื่อว่าจะมาจากทั้งในส่วนของตัวในประเทศในประเทศก็จะเน้นในส่วนของตัวโซล่าเป็นหลักนะคะเพราะว่าการ develop ตัวโซล่าเนี่ยเทรนด์ปัจจุบันนี้เนี่ยแม้ว่าภาครัฐจะไม่ได้มีตัว PPA allocation ออกมามากนะแต่ว่าจะเป็นในลักษณะการทำ private PPA หมายถึงว่าบางโรงงานขนาดใหญ่หรือว่าตัว convention mall ต่างๆเนี่ยมีพื้นที่หลังคาเหลือเขาอาจจะมองในแง่ของการ install แผงโซล่าเพื่อใช้เป็นตัว energy saving ให้ได้นะคะก็จะเป็นในลักษณะนั้นไปนะคะก็จะเป็นโมเดลไม่ว่าจะเป็นทำในลักษณะที่ทางลูกค้าหรือว่าผู้ที่มีพื้นที่เองเนี่ยให้กันกุลไปทำงาน EPC แล้วจบกันไปหรือว่าให้กันกุลเนี่ยเข้ามาช่วยร่วมลงทุน joint investment หรือให้เป็นลักษณะให้กันกุลมาลงทุนให้หมดเลย 100% ก็ได้นะคะก็เป็น3โมเดลที่อาจจะเห็นส่วนของตัวต่างประเทศเนี่ยคิดว่าทางบริษัทก็ยังไม่ได้ทิ้งนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยเข้าใจว่าทางบริษัทก็ยังคงเสาะแสวงหาตัวโครงการต่างๆเข้ามานะคะอย่างเช่นในประเทศเวียดนามอะไรนี้ก็ยังกำลังศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องรอติดตามดูว่าทางบริษัทเนี่ยจะสามารถปิดดีลตรงนี้เนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนนะคะขอบคุณครับพี่พิกก็น่าสนใจเพราะว่าโรงไฟฟ้าตัวนี้นี่รับรู้รายได้เป็นเหรียญเนาะก็คือถ้าบาทออกจะได้ประโยชน์อ่ะอาจจะแตกต่างจากเพื่อนๆได้เลยขอบคุณครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวธุรกิจใหม่ที่เริ่มเข้ามาลงทุนในปีนี้นะคะแล้วก็เราเชื่อว่าดอกผลเนี่ยเราน่าจะเห็นในปีหน้าเป็นต้นไปนะคะในส่วนของตัวธุรกิจการชงกัญชานะคะก็ทางกันกุลเองเนี่ยมีลงทุนเป็น2แบบก็คือลงทุนเองนะคะกับลงทุนผ่านตัว JV นะคะตัวที่ทางบริษัทลงทุนเองเนี่ยจะทำในลักษณะตัวธุรกิจกัญชงอย่างเดียวนะคะตัวกัญชงกัญชาเนี่ยต่างกันยังไงนะคะก็คือเปอร์เซ็นต์ของตัวสาร THC นะคะหรือสารที่ทำให้เมาเนาะถ้าเกิดว่าเกิน 1% เนี่ยหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่มีสารเมาเยอะๆเนี่ยเราจะเรียกมันว่ากัญชานะคะส่วนของตัวที่กันกุลปลูกเองเนี่ยจะเน้นในส่วนของตัวกัญชงเป็นหลักนะคะปลูกที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูในสไลด์ถัดไปนะคะอันนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ที่ทางกันกุลปลูกนะคะก็คือใช้พื้นที่ของตัวโรงไฟฟ้าพลังงานลมปัจจุบันนี้นะคะรูปฝั่งขวาบนเนี่ยเป็นในส่วนของตัวแพลนเลเยอร์นะคะพื้นที่กำลังปลูกเนี่ยก็มีการอินสตอลในแง่ของตัวโซล่าพาเนลเข้าไปด้วยนะคะเพื่อประหยัดในเรื่องของตัวพลังงานเพราะว่าต้นทุนในแง่ของการปลูกหรือแพลนเทชันตัวกัญชงกัญชาเนี่ยนอกจากไอตัวเรื่องเมล็ดแล้วเนี่ยค่าน้ำค่าไฟก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าค่อนข้างสำคัญนะคะพื้นที่ปลูกในส่วนของตัวกันที่กันกุลทำเองเนี่ยอันนี้อยู่ที่ทางโคราชนะคะก็เฟสแรกๆน่าจะอยู่ระดับ100ถึง
200ไร่นะคะปกติเนี่ยในแง่ของตัวสิ่งที่เราจะได้จากในส่วนของตัวธุรกิจการชงกัญชาเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้จากมันคือไม่ได้ใบเพื่อมาทำเป็นการนิชในการตกแต่งจานอะไรขนาดนั้นนะคะส่วนใหญ่ที่เราอยากจะได้ก็คือสาร CBD นะคะ1ไร่เนี่ยปกติแล้วก็ปลูกประมาณ 1,000 ต้นนะคะยิวที่ได้ในแง่ของการเอาตัวดอกแห้งมาสกัดเนี่ยประมาณ 18% นะคะแล้วก็จากดอกแห้งมาสกัดเป็นสาร CBD เนี่ยอีกประมาณ 11% นะคะเพราะฉะนั้นเน้นๆ1ไร่ถ้าปลูกประมาณ3ครอปต่อปีปกติเราปลูกกัญชงกัญชาเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนนะคะปีนึงก็ได้ประมาณ3ครอปถึง4ครอปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าตีไปประมาณ3ครอปเนี่ย1ไร่ก็จะได้ในส่วนของตัวสาร CBD ประมาณ50ถึง55กิโลกรัมต่อไร่นะคะต่อปีถ้าเราได้ตามเรทตรงนี้เป๊ะๆนะคะแล้วก็สาร CBD เนี่ยพอได้ในส่วนของการปลูกในรูปของตัวดอกแห้งข้างบนแล้วเนี่ยตัวสกัดก็ของเขาเนี่ยมีการอินทิเกตลงมาถึงโรงสกัดก็คือภาพด้านล่างด้วยนะคะก็ capacity ที่ทางกันกุลทำเนี่ยก็อยู่ประมาณ1,000 ตันดอกแห้งต่อวันนะคะก็เพียงพอกับในส่วนของตัวพื้นที่ที่ทางกันกุลแผนจะปลูกนะคะรวมไปถึงยังสามารถรับในส่วนของตัวดอกแห้งจากภายนอกได้ถ้าเกิดว่ามีเกษตรกรเนี่ยอยากจะส่งมาสกัดนะคะอันนี้เป็นโมเดลอันแรกนะคะที่ทางกันกุลเข้าไปลงทุนในส่วนตัวธุรกิจกัญชงนะคะเป็นในส่วนของที่เขาไปลงผ่าน JV นะคะเป็นการลงทุนกับบริษัทที่ชื่อว่า TSCG นะคะลงทุนประมาณ250ล้านนะคะลงทุนครึ่งนึงต่างกันยังไงกับตัวธุรกิจที่ทางกันกุลลงทุนเองนะคะก็คือในส่วนของตัวJV เนี่ยจะมี integrate chain ลงมาถึงตัวธุรกิจที่เรียกว่าเป็นปลายน้ำหรือ final product นะคะของตัวกันกุลเนี่ยจะทำถึงแค่ต้นแล้วก็กลางต้นก็คือ plantation กลางก็คือ CBD extraction นะคะเป็นตัว final product ก็ตรงนี้เนี่ยก็จะ integrate ลงมาเป็นธุรกิจที่เป็น chain ที่ยาวกว่าในส่วนของตัว JV นะคะแล้วก็ตัว JV เองเนี่ยทำทั้งในส่วนของตัวกัญชงหรือว่าตัวเฮมป์แล้วก็ทำทั้งในส่วนของตัวกัญชาด้วยนะคะก็ทำตั้งแต่ plantation รวมลงมาถึงในส่วนของตัว final product เลยนะคะส่วนใหญ่ปัจจุบันตัวกัญชานี่ก็จะเน้นขายให้กับทางโรงพยาบาลเป็นหลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว new S curve ที่น่าจะทยอยเห็นในปีหน้าเป็นต้นไปนะคะในแง่ของตัวรายได้นะคะก็ถ้าเรา based on ตัวที่ทางกันกุลทำเองนะปัจจุบันนี้เนี่ยเราคาด based on ว่าเขาปลูกได้เนี่ยแล้วก็ราคา CBD ประมาณ 200,000 บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยรายได้นะคะต่อปีก็จะอยู่ประมาณ 1,600 ล้านนะคะก็คิดเป็นเมื่อเทียบเคียงกับในส่วนของตัวรายได้ปัจจุบันของตัวกันกุลประมาณ 10,000 ล้านนะคะก็จะเห็นส่วนเพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในแง่ของตัว margin เนี่ยปกติ gross margin ที่เราคาดหวังว่าจะเห็นจากการทำกัญชงกัญชาเนี่ยอยู่ประมาณ 60-65% นะคะก็อยู่ high range เมื่อเทียบเคียงกับตัวธุรกิจเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง value driver สำหรับตัวกันกุลในปีหน้าเป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็เป็น key factor นะคะที่อาจจะต้องคอยติดตามสำหรับในส่วนของการดูธุรกิจของตัวกันกุลนะคะอันแรกเลยก็คือในส่วนของตัวแผน PDP นะคะแผน PDP คืออะไรแผน PDP เนี่ยจะเป็นแผนกำหนดในส่วนของตัว allocation ของตัวเมกะวัตต์ในระยะยาวนะคะปกติก็แผนเวลาออกมารอบนึงเนี่ยจะบอกไปช่วง20ปีข้างหน้านะคะมันก็จะเป็นตัวกำหนดโอกาสที่ทางจะโอกาสที่ตัวเมกะวัตต์ใหม่ๆที่จะเพิ่มเข้ามาในส่วนของตัวธุรกิจไฟฟ้าซึ่งนั่นก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในแง่ของตัว potential upside ที่ทางกันกุลเนี่ยอาจจะเข้าไป develop ได้นะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆเข้ามามากขึ้นระบบส่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องโตตามไปด้วยนะคะมันก็จะวนกลับมาเป็นในส่วนของตัวพวกในกลุ่มงาน EPC แล้วก็เทรดดิ้งของตัวกันกุลนะคะส่วนที่สองก็คือในส่วนของตัวค่าเงินนะคะอย่างที่ทางกันถามเมื่อกี้นะคะก็ด้วยความที่ของเขาเนี่ยมีลงทุนไม่ได้เฉพาะในประเทศมีต่างประเทศด้วยค่าเงินก็จะมีส่งผลกระทบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะส่วนที่3ก็คือดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยก็จะกระทบกับในส่วนของตัวมูลค่าของตัวธุรกิจโรงไฟฟ้านะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว discount rate ถ้าดอกเบี้ยสูงมูลค่าของตัวธุรกิจโรงไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะคะส่วนสุดท้ายก็เป็นส่วนของตัวธุรกิจใหม่นะคะที่เรายังรอดูผลกันอยู่นะคะแม้ว่าจะเป็นตัวธุรกิจใหม่ที่ดูค่อนข้างเซ็กซี่นะคะแต่ก็อาจจะต้องรอตามดูว่าจะได้ใกล้เคียงกับในส่วนของที่เราฟอร์แคสต์ไว้ไหมนะคะเดี๋ยวถามน้องพิกนิดหนึ่งครับตัวเมื่อสักครู่นี้แฟกเตอร์แรกเลยตัวที่แผนเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยที่บอกว่าเป็นแผนระยะยาวเขาประกาศทุกๆปีหรือว่าอะไรยังไงครับจะได้เผื่อถ้าเป็นนักลงทุนอยากตามเนี่ยไอ้ตรงนี้นี่คือมันประกาศเมื่อไหร่เช่นปีละครั้งหรือว่าไม่ใช่เป็นช่วงๆของเขาไปพอบอกได้ไหมไทม์ไลน์ของเขาครับผมต้องบอกว่าแผนตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะถูกรีไวซ์ทุกๆ 2-3 ปีนะคะจะออกแผนใหม่มารอบนึงปัจจุบันนี้แผนที่เราใช้ปัจจุบันนี้ใช้อยู่ก็เป็น PDP ปี2018 revision 1นะคะการที่ออกมี revision เนี่ยหมายถึงว่าในกรณีที่ตัว factor หรือ parameter ที่ใส่ไว้ในแผนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็อาจจะมี revision ได้นะคะในส่วนของตัวแผนปัจจุบันนี้ก็อาจจะเห็นตัวแผนใหม่ประกาศออกมาในช่วงปลายปีนี้นะคะซึ่งถ้าตามข่าวเนี่ยเดี๋ยวขอดูในสไลด์ถัดไปนะคะก็จะเห็นว่าถ้าดูตัวแผนเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในส่วนของตัว renewable มากขึ้นนะคะเพื่อเน้นให้ comply ไปกับตัว green policy ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ของตัวโลกเองแล้วก็การลดคาร์บอน emission นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าตามข่าวตัวแผนเนี่ยเขาอยากจะปรับในแง่ของตัวสัดส่วน renewable ในช่วง10ปีข้างหน้านะคะโดยการเพิ่มสัดส่วน renewable มากขึ้นนะคะปัจจุบันนี้ตามแผนเนี่ย10ปีข้างหน้าเราจะมี renewable ประมาณ 40% นะคะเพิ่มขึ้นไปให้เหนือ 50% นะคะนั่นหมายถึงว่าก็อาจจะเห็นในส่วนของตัวเมกะวัตต์ที่ allocate ออกมาไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนมาร่วม developตรงนี้ได้มากขึ้นนะคะซึ่งกันกุลเองเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เรียนว่าพอร์ตในประเทศเขาก็มีในส่วนของตัวทั้งโซล่าแล้วก็วินฟาร์มอยู่ถ้าเกิดว่าทางภาครัฐอะโลเคทในส่วนนี้ออกมานะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน potential upside สำหรับตัวธุรกิจไฟฟ้านะคะอันนั้นก็เป็นส่วนแรกที่มากับในส่วนของตัวแผน PDP นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของตัวเทรนการเปลี่ยนแปลงของตัวธุรกิจไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปหรือว่าเทรนด์ที่ moving นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยในแง่ของตัวระบบสายส่งเนี่ยโอเปเรตของประเทศไทยเนี่ยเราโอเปเรตโดยภาครัฐนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปดูในต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าตัวธุรกิจนี้ถูก liberalize ออกมาหรือว่าให้ภาคเอกชนบางส่วนเนี่ยเข้ามาร่วมโอเปเรตด้วยนะคะมันก็จะเกิดในแง่ของตัวธุรกิจใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวเทรดดิ้งไฟฟ้านะคะหรือแม้แต่ว่าตัวกันกุลเองเนี่ยก็อาจจะมี opportunity ในการเปลี่ยนในแง่ของตัวพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ามาก็จะเป็นงานอย่างเช่นตัวมิเตอร์อย่างเงี้ยค่ะจากปัจจุบันที่เราใช้แบบเป็นแบบหมุนๆนะคะต่อไปอาจจะต้องใช้เป็นแบบที่เป็นดิจิตอลเข้ามาเพื่อComply กับในส่วนของตัวเทรนด์ที่กำลังจะเข้ามานะคะในอนาคตเราอาจจะมีการผลิตไฟเองที่บ้านเรา install แผงบนบ้านเราแล้วเราขายไฟกับเข้ากริดอะไรทำนองนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เป็นเกนเนอร์ที่อาจจะเห็นกลับมากับตัวเทรนด์ที่กำลังจะเปลี่ยนไปในแง่ของตัวธุรกิจไฟฟ้านะคะส่วนที่สามก็คือมากับในส่วนของตัวธุรกิจใหม่ก็คือทั้งในส่วนของตัวการชงกัญชานะคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่เข้ามาแล้วเชื่อว่าผลตอบแทนเมื่อเทียบเคียงกับในส่วนของตัวเงินลงทุนเนี่ยค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบเคียงกับธุรกิจปัจจุบันที่เขาทำอยู่ส่วนที่อาจจะเป็นประเด็นที่จะดู
จะต้องติดตามกันหน่อยนะก็คือในส่วนของตัวงาน EBC นะคะก็ต้องเรียนว่าตัวธุรกิจ EBC เนี่ยคือตามเนเจอร์ของธุรกิจ EBC คือคุณต้องไปบิดงานมาก่อนกว่าจะบิดงานมาได้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีไทม์ไลน์ที่ค่อนข้างแน่ชัดในแต่ละรอบนะคะก็ต้องไปบิดงานมาการปิดงานแต่ละงานเนี่ยมันก็จะมีแลกลีดและแลกไทม์ของแต่ละงานนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวลักษณะการรับรู้รายได้ของตัวธุรกิจนี้เนี่ยเมื่อเทียบเคียงกับธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเหวี่ยงกว่าเพราะมันต้องเรคคอร์ดตาม progress of completion นะคะรายได้ก็เมื่อเทียบเคียงกับธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยธุรกิจไฟฟ้าจะมองเป็นอะไรที่ stable มากกว่าเมื่อเทียบเคียงกับตัว EPC นะคะส่วนที่สุดท้ายก็คือที่เรากำลังรอกันอยู่ที่น้องกันถามเมื่อกี้ก็คือในส่วนของส่วนเพิ่มของตัวโครงการนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยในไพป์ไลน์ของตัวโครงการที่ develop เนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเทียบเคียงกับตัว power operator รายอื่นเราก็เลยคิดว่าอันนี้เนี่ยอาจจะดูเป็นข้อด้อยแต่ถ้าเกิดทางบริษัทเนี่ยสามารถเข้าลงทุนผ่านการทำไม่ว่าจะเป็นการทำ M&A หรือทำเป็น Greenfield Develop เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวส่วนเพิ่มที่จะเข้ามาในอนาคตสำหรับตัวกันกุลนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัวธุรกิจนะปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเห็นในปีหน้าที่จะถึงนี้ค่ะครับผมการมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมหรือว่าอยากถามน้องของทางคุณพิกป่ะครับครับผมอาจจะมีคำถามนึงก็คือเรื่องของไตรมาส3นะครับคือพออันนี้ผมสงสัยเล่นๆนะพี่เปรมก็คือว่ามันจะมีพวกน้ำท่วมฝนตกอะไรต่างๆในโลกไฟฟ้ามันก็จะมีทั้งแสงแดดและทั้งลมนะผมอยากรู้ว่าตรงนี้มันมีเขาเรียกว่า seasonal effect ไหมนะครับว่าช่วงนี้ไตรมาสนี้ลมจะดีแดดจะดีอยากให้พี่พิกอธิบายตรงนี้แล้วก็ไหนถามแล้วก็ขอถามเขาเรียกว่าเอาลุคของไตรมาส3เนี่ยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ seasonal ตรงนี้เนี่ยงบจะเป็นรูปแบบไหนขอบคุณครับในส่วนของตัวซีซันนอลนะคะอันนี้แบ่งตามพื้นที่แล้วก็แบ่งตามในส่วนของตัวประเภท power plant นะคะถ้าในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเนี่ยตัวที่เป็น low season จะอยู่ช่วง quarter 3เนาะเพราะว่าช่วง quarter 3เนี่ยเป็นช่วงที่ฝนตกนะคะการ solar radiation ก็จะน้อยการผลิตไฟก็จะได้น้อยตามนะคะแต่กลับข้างกันเนี่ยส่วนที่เป็นช่วง high season ของตัวลมเนี่ยก็จะอยู่ใน quarter 3เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าฝนมาเนี่ยมันก็จะมากับลมที่มาด้วยกันนะคะมันก็จะทำให้เห็นว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วง high season ของตัววินฟาร์มในประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ช่วง quarter 3นะคะทีนี้ถามว่าแล้วในต่างประเทศลักษณะเป็นยังไงของตัวมาเลเซียกับทางของตัวเวียดนามเนี่ยใกล้เคียงกับของไทยโซล่าเนี่ยก็จะเป็นตามซีซันอลของตัวเรนนี่ซีซันของแต่ละประเทศแต่ส่วนหนึ่งที่อาจจะต่างออกไปก็คือในส่วนของตัวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเจอในช่วงฤดูหนาวในช่วงควอเตอร์4ต่อเนื่องไปถึงควอเตอร์1หนาวขนาดไหนหนาวขนาดหิมะตกแล้วก็อาจจะทำให้ตัวโซล่าที่จะส่งไปถึงในส่วนของตัวแผงเนี่ยทำได้ค่อนข้างน้อยก็เลยจะเห็นว่าในช่วงควอเตอร์4และควอเตอร์1ของเขาเนี่ยในส่วนของตัวที่เป็นรายได้จากญี่ปุ่นเนี่ยดรอปลงค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถามว่าเน้นๆแล้วเป็นยังไงในแง่ของตัว power plant นะคะด้วยความที่เบ้ส่วนใหญ่เนี่ยมันไปตกอยู่กับตัววินฟาร์มนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของควอเตอร์3เนี่ยในแง่ของตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะมากันค่อนข้างเยอะแต่ส่วนหนึ่งที่อย่าลืมนะคะว่าตัวโรงไฟฟ้ามาแต่ส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เรียนไปว่างาน EPC เนี่ยก็แล้วแต่ช่วงว่าปีนี้จะปิดได้มากน้อยหรือเยอะขนาดไหนก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ drive ในแง่ของตัว earning นะคะด้วยความที่ควอเตอร์2ที่ผ่านมาเนี่ยปลูกไว้ค่อนข้างเยอะควอเตอร์3ปีนี้ก็เลยอาจจะเห็นซอฟต์ลงมาบ้างนะคะเน็ตๆแล้วเราก็เลยคิดว่าในแง่ของตัวถ้าระยะสั้นเนี่ยตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยยังกลับมาดีแต่ว่างาน EPC เนี่ยอาจจะซอฟต์ลงนะคะพี่พิกครับผมมีนิดหนึ่งสั้นๆเมื่อกี้ผมเห็นในส่วนของ Hemp and Cannabis Business ตรงนี้เนี่ยก็คือธุรกิจกัญชงแล้วก็ดูโครงการที่มันเป็นเหมือน
ข้อด้อยเมื่อเทียบกับคนอื่นนะเนาะที่บอกว่าอาจจะไปปลายจะน้อยกว่าอันนี้มันจะสื่อได้ไหมว่ากันกุลในอนาคตเขาจะโฟกัสมากขึ้นกับธุรกิจใหม่ของเขาแบบว่าเต็มที่ไปเลยหรือว่ายังไงครับทางบริษัทมีให้ข้อมูลอะไรยังไงไหมครับคือพิงไม่คิดว่าทางบริษัทจะทิ้งตัวธุรกิจเดิมนะคะธุรกิจเดิมก็ยังคงดำเนินต่อไปแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยเท่าที่ยังสอบถามกับทางแมเนจเมนต์เขาก็ยังคงหาตัวเมกะวัตต์ใหม่ๆเข้ามาเติมอยู่เรื่อยนะคะเพียงแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยมีโครงการที่ develop อยู่แต่เขาเนี่ยมีการ divest ออกไปนะคะเนื่องจากว่าก็เป็นในลักษณะเหมือนพอร์ตการลงทุนกับเหมือนโรงไฟฟ้าอื่นๆนะคะที่มีการซื้อเข้ามาแล้วก็ขายไปในกรณีที่ถ้าเกิดว่าผลตอบแทนเนี่ยมันได้มากกว่าถ้าถือต่อนะคะทางบริษัทก็ consider ที่จะขายอันนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามันก็เลยทำให้ตัว backlog ในแง่ของตัว project pipeline ตอนนี้มันขาดหายไปแต่ก็ต้องเรียนตามตรงนะคะว่าเวลาเราขายของไปเนี่ยเงินมันก็จะกลับเข้ามาสู่ตัวบริษัทของกันกุลเองนะคะการที่เรามีเงินหรือมี cash flow อยู่ในบริษัทเนี่ยมันก็จะเป็นการ gearing กลับไปในแง่ของตัวการพัฒนาโครงการอื่นๆได้ในอนาคตนะคะได้เลยครับผมขอบคุณครับครับส่วนของผมน่าจะมีอยู่2ตัวเนาะหลักๆก็คือตัวแรกก่อนไอ้ธุรกิจโรงไฟฟ้าตัวเดิมรวมทั้งเทรดดิ้งหรือว่าการทำ EVC ทั้งหลายแหล่เนี่ยช่วงนี้มันแข่งขันกันเยอะขึ้นไหมคือไม่แน่ใจว่าคู่แข่งก็เห็นหลายๆรายที่อยู่ในตลาดก็พยายามอยากได้ตัวโปรเจกต์ใหม่ๆถูกไหมครับอันนี้ภาวะการแข่งขันมันแรงมากขึ้นไหมแล้วก็มีคนจากต่างประเทศคือเราไปลงต่างประเทศมีต่างประเทศลงมาในไทยไหมจีนพวกไหนพวกเนี้ยภาวะการแข่งขันมันเป็นไงนั่นคือส่วนของโรงไฟฟ้านะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยเรื่องกัญชากัญชงเนี่ยโอ้มันมีช่วงที่บูมนี่คือเราได้ยินคำนี้มานานละช่วงนั้นราคามันก็ดูค่อนข้างจะสูงคือตอนนี้ผมก็ไม่ได้ตามกันว่าไม่แน่ใจว่าณปัจจุบันเนี่ยราคาของไอ้ตัวที่จะผลิตได้เนี่ยราคาของกัญชาหรือว่าไอ้ตัวสารที่ผลิตได้เนี่ยมันยังนิ่งๆอยู่ในเกณฑ์สูงหรือว่าถอยลงมาอะไรบ้างอันนี้พิกพอให้ไกด์ไลน์ได้ไหมสองส่วนสองข้อครับผมฮะส่วนแรกในส่วนของตัวธุรกิจไฟฟ้าคอมเพทิชันเป็นยังไงนะคะก็ต้องเรียนตามตรงว่าตัวคนที่จะพยายามเข้ามาในส่วนของตัวธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยมันเยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจากตัวเทรนด์เองถ้าเรามองดูอย่างเช่นพวก energy operator เนี่ยก็พยายามขยายตัวพอร์ตฟิโอมาในส่วนของตัวธุรกิจไฟฟ้านะคะถามว่าในประเทศไทยเนี่ย opportunity เนี่ยมีเยอะไหมก็ต้องเรียนว่าเมื่อเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเนี่ยโอกาสนี้ที่ในไทยเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความที่ตัวประเทศไทยเองเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยตัวดีมานด์เราเนี่ยมันต่ำกว่าตัวซัพพลายเนี่ยค่อนข้างเยอะปัจจุบันนี้เนี่ย reserve capacity มันเกิน 30% เมื่อเทียบเคียงกับ policy ที่เราควรจะมี 15% เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีในแง่ของตัวเมกะวัตต์เกินอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดีมานด์ก็ล้อไปตาม GDP ก็ตามที่เราเห็นนะคะตอนนี้ก็อาจจะยังค่อนข้างไม่ค่อยสูงมากเมื่อเทียบเคียงกับเพียในอาเซียนนะคะก็ต้องเรียนว่าคอมเพทิชันเยอะขึ้นเยอะจริงๆค่ะแต่ว่าถามว่าของตัวกันกุลด้วยความที่ของเขาเองเนี่ยมันมีอินทริเกตลงมาถึงในส่วนของตัวที่เป็นงาน EPC นะงาน EPC เนี่ยมันก็ด้วยความที่ไซต์ต่อเมกะวัตต์เนี่ยถ้าทำอินสตอลในแง่ของตัวหลังคามันก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างไม่ได้ใหญ่มากโอเปอเรเตอร์ต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเห็นเข้ามาลงแข่งตรงนี้มากนะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของตัวสเกลแล้วก็การที่จะได้ตัวเมกะวัตต์เข้ามาสำหรับการทำ private PPA เนี่ยพิงว่าในแง่ของตัวคอนเนคชันก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญนะคะที่จะได้ตัวเมกะวัตต์แล้วก็ทางผู้บริหารกันกุลเนี่ย historical record ก็ถือว่า proof ทำได้ค่อนข้างดีนะคะในการหาตัวเมกะวัตต์ในแง่ของตัว private PPA นะคะอีกส่วนหนึ่งเป็นในส่วนของตัวกัญชงกัญชานะคะสารตัวราคาสาร CBD เนี่ยที่เมื่อกี้เรียนไปเนี่ยประมาณ 200,000 เนี่ยบาทต่อกิโลกรัมก็ต้องเรียนว่าตัวราคาเนี้ยไม่ใช่เป็นราคาตลาดนะคะเพราะว่าในแง่ของตัวธุรกิจนี้เองเนี่ยยังเป็นธุรกิจที่มีเรกูเลตอยู่ในช่วง5ปีหลังจากที่ทางภาครัฐเปิดพรบ.ให้สามารถปลูกได้เนี่ย
เขาจะไม่ให้สามารถนำเข้าในลักษณะของตัวสาร CBD ได้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกันในเรื่องของตัวราคาสาร CBD ในประเทศให้ต่างเมื่อเทียบเคียงกับราคาในตลาดโลกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่หนึ่งละเรามีพรบตรงนี้คุ้มกันอยู่นะคะไม่สามารถนำเข้าลักลอบมาจากในส่วนของตัวต่างประเทศได้แล้วก็ด้วยความที่ตัว payback periodของตัวธุรกิจนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างเร็วนะคะเราก็เชื่อว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยด้วยความที่ payback period มันต่ำกว่า3ปีนะคะเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยจะยังคุ้มทุนในช่วงช่วงแรกที่เป็น early stage อยู่นะคะโอเคก็พอได้คำตอบทั้ง2ธุรกิจเนาะถ้ามองในเรื่องของโรงไฟฟ้าก็มองว่าคู่แข่งก็เยอะขึ้นแต่กันกุลก็มีความได้เปรียบอยู่มานานนะครับมีความพร้อมทำได้หลายส่วนแล้วก็มีคอนเนคชั่นที่ดีอยู่ตลาดในประเทศเราดูไซส์ค่อนข้างจะไม่ได้ใหญ่มันก็ไม่ได้ดึงดูดให้ต่างประเทศรายใหญ่ๆเข้ามาเรียกว่าแข่งกันอะไรกันแรงมากนักอันนี้ก็คงต้องดูไปส่วนเรื่องของการชงกัญชาตอนนี้ก็ยังอยู่ในเฟสที่เรียกว่าเฟสขั้นต้นก็เลยน้องพิกก็เลยยังมองว่าไอ้ตัวราคานั้นอ่ะมันน่าจะยังคุ้มทุนอยู่ถ้ามองในแง่ของการทำธุรกิจนะครับมาดูส่วนของตัวเทคนิคอลบ้างแล้วกันนะครับขอไปที่ภาพชาร์ตแล้วกันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่ากันกุลนี้ขึ้นมาแรงนะก็ตกใจเป็นการพอเห็นภาพนี้ก็ถ้าดูสีดำนี่คือเซตอินเด็กซ์นะครับสีเขียวๆคือกันกุลมันก็มีช่วงที่ขึ้นตามแล้วก็ขึ้นต่างเหมือนกันก็มีบางช่วงที่เซตขึ้นตัวของกันกุลลงมาในช่วงของปลายปี2017ตรงนั้นนะครับราคาก็สวนทางกันนิดนึงหลังจากนั้นก็วิ่งไปคล้ายๆกับตัวเซตอินเด็กซ์แล้วก็ตกท้องช้างลงไปพร้อมๆกันในตอนช่วงที่เกิดโควิดแต่ภาพล่าสุดในตอนนี้ถ้าดูเซตอินเด็กซ์เนี่ยเพิ่งฟื้นกลับขึ้นมาช่วงก่อนโควิดเองแต่ตัวของกันกุลนี่ไปไกลเลยก็คือทะลุขึ้นไปสร้างไฮใหม่ขึ้นไปเหนือตอนช่วงปี2017อีกส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากตัวธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ยังดูแข็งแรงอยู่แล้วก็มีตัวเร่งในเรื่องของคาดการคาดหวังกันในเรื่องของการชงกัญชาด้วยอันนี้คือจากภาพชาร์ตที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่าช่วงท้ายๆ1ปีหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยกราฟของตัวกันกุลออกในทางทิศทางที่ชันค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเซตอันนี้มาดูเฉพาะ performance 12เดือนย้อนหลังแล้วกันอันนี้ก็มาเทียบเคียงกันเอาภาพตัว12เดือนย้อนหลังก็คือเอาปี63มาช่วงเดือน11มาจนถึงตอนปัจจุบันนี้ก็คือ1ปีย้อนหลังไปเนี่ยเซตขึ้นมาเกือบ 32% นะครับตัวของกลุ่ม Energy ก็ขึ้นมาใกล้ๆกันคือน้อยกว่านิดหน่อยแต่พอดูกันกุลเนี่ยมีขึ้นสลับพักขึ้นสลับพักแต่ภาพล่าสุดใครลงทุนในตัวกันกุลถือมาสักปีนึงนี่เกือบ 160% ก็คือเท่ากว่าถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่ามาตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ได้ยินที่น้องพิกพูดราคาเป้าหมาย5.60 บาทประมาณนั้นใช่ไหมครับก็พอขึ้นมาใกล้ๆเป้าก็เริ่มมีการโดนเทคโปรฟิตอ่อนแรงหรือถอยลงมาบ้างเหมือนกันนะครับแต่ภาพราคาโดย performance 12เดือนย้อนหลังยังถือว่า outperform ทั้งในแง่ของตัว set index แล้วก็ตัวกลุ่มพลังงานอยู่นะครับมาชาร์ตถัดมาอันนี้เป็นภาพมุมมองกลางๆของตัวกันกุลบ้างก็จริงๆก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะใช้เป็นตัวสอนทางเทคนิคอลได้ดีเหมือนกันก็ภาพตอนที่เขาซึมตัวลงมาเขาก็ถอยลงมาลึกเลยลึกสุดนี่ลงไปแถวๆ2บาทด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็เริ่มสร้างฐานได้ตามมาด้วยการเบรกเอาท์คำว่าเบรกเอาท์ที่นี่คือตัวเส้นกดตัวใหญ่ที่เห็นอยู่นะครับก็มีการยกตัวข้ามผ่านขึ้นมา2.60 บาท2.70 บาทเป็นการเปลี่ยนทิศทางกลับขึ้นมาได้แล้วก็เดินหน้าขึ้นมาก่อนหน้านี้เคยมองจาก2ไป4บาทนี่น่าจะโอเคละปรากฏว่าเขาทำไฮใหม่นะครับมีการเบรกเอาท์สลับด้วยการพักแล้วก็เดินหน้าขึ้นมาต่ออยู่สัญญาณในตอนนี้ภาพในตัววีคลี่ก่อนละกันถือว่ายังมีโอกาสในการเดินหน้าขึ้นต่ออันนี้คือทางเทคนิคนะครับส่วนทางพื้นฐานก็ว่ากันไปก็ในทางเทคนิคเนี่ยขึ้นมาในตอนนี้ก็คงมี2ทาร์เก็ตใกล้ๆต้านแรกอยู่สัก5.80 บาทถ้าเบรกได้ในกรณีที่แข็งแรงกว่านั้นคือเบรก 5.8 ขึ้นไปได้เนี่ยแนวถัดไปอยู่สัก6.50 บาทอันนี้คือเป็น2โซนเป้าหมายด้านบนนะครับอย่างไรก็ดีตอนนี้สัญญาณที่เริ่มเห็นในภาพ weekly ก็คือทั้ง MACD กับ RSI ยังไม่ได้ย่อลงมาใน weekly คือลอยอยู่ในโซนสูงแต่ดูเหมือนขึ้นไม่ค่อยไหวงั้นถ้าจะมองว่าราคาจะมีโอกาสในการไปต่อเนี่ยอาจจะมีการ pull back ถอยหรือย่อลงมาบ้างกรอบกว้างอาจจะมองแนวรับสัก5บาทต้นๆแถวนั้นนะครับแนวต้านก็อยู่ในโซนราคาพื้นฐานที่น้องพิกให้ไว้จนถึงเป้าด้านบนสัก 5.6 ถึง 5.8 อาจจะมองเลทประมาณช่วงนั้นงั้นกรอบในตอนนี้ภาพ weekly ก็ทะลุขึ้นมาไกลเริ่มยืนเหนือ5บาทแต่คิดว่าภาพหลังจากนี้เนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่จะเป็นไซด์เวย์เหมือนช่วงที่นิ่งๆตรง4บาทไปปลายอยู่พักใหญ่ๆนะครับแล้วก็กรอบน่าจะมีแนวโน้มกว้างขึ้นเพราะราคาขึ้นมาค่อนข้างจะไกล
มาดูภาพสุดท้ายในส่วนของตัว Daily Chart บ้างก็เป็นภาพที่อันนี้ออกทางเนกาทีฟหน่อยนึงนะครับภาพ Weekly ยังดูสวยอยู่แต่ภาพในตัวของ Daily ก็พอขึ้นมาพอใกล้ๆราคาเป้าทางพื้นฐานเริ่มมีแอคชั่นในการเทคโปรฟิตให้เห็นนะครับแล้วก็สัญญาณที่เราเห็นช่วงตอนที่ขึ้นมาทดสอบ5บาทเนี่ยมีไซด์เวย์เป็น 2-3 เดือนเหมือนกันก็มีโอกาสเหมือนกันอีกเมื่อสักครู่นี้น้องไปด้วยว่าตัวของ Q3 อาจจะดูซอฟๆดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นตัวกดดันให้ราคายังดูนิ่งๆนะครับนั้นโซนในตอนนี้ภาพของกรอบราคาในตัว Weekly ยังพอมีลุ้นอัพไซด์ด้านบนแล้วกันส่วนภาพ Daily Chart ดูเหมือนจะมีจังหวะการย่อตัวลงมากันในทางกลยุทธ์ในทางเทคนิคก็บอกว่าคนที่มีของเก่าอยู่ยังคิดว่ายังขอถือเล่น profit run นะยังมองว่าเป้าหมาย 5.6-5.8 ยังน่าจะพอเป็นไปได้ก็แถวนั้นน่าขายแล้วแหละถ้าดีกว่านั้นก็มี 6.50 แต่คิดว่าแถวโซนเป้าแรกอาจจะมองเป็นโซนขายทำกำไรไว้ก่อนส่วนใครที่มีอยู่และคิดว่าพอเล่นรอบได้อาจจะใช้จังหวะแถวนี้ลดพอร์ตลงมาบ้างเพื่อมีจังหวะการย่อตัวลงมาก็มองแนวรับสัก5ต้นๆแถวนั้นนะครับยังไม่หลุด5บาทยังให้อัพไซด์ในทางบวกอยู่ก็เทรนทางเทคนิคการไม่หลุด5บาทมายังคิดว่ายังเป็นวิวทางบวกมีลุ้นขึ้นไปทดสอบเป้าหมายแถวโซน 5.6 ถึง 5.8 ได้อันนี้เป็นภาพทางเทคนิคนะครับมาส่วนถัดมาอันนี้กวนน้องกันละกันตอนนี้ก็มาทำเป็นเชิงกลยุทธ์ละว่าถ้ามองไปตัวของกันกุลตอนนี้เนี่ยมีแฟกเตอร์อะไรที่ดูน่าสนใจหรือว่ามีคิดว่าจะใส่มุมมองตัวเองก็ได้นะจะเป็นบวกเป็นลบอะไรที่เราคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะน่าสนใจหรือว่าน่ากังวลครับผมฮะครับครับขอบคุณครับพี่เปรมก็ของผมก็ขอเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนที่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับกันกุลเนาะก็คือมี3ตัวตัวแรกน่าจะเป็นคล้ายๆก็มันเป็นเรื่องจากหุ้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นโรงไฟฟ้ามันก็ต้องมีการลงทุนนะผมคิดว่าน่าจะดูเรื่องของพรบงบประมาณประจำปีได้และจ่ายประจำปีของรัฐบาลนะครับงบปี64ปี65นะครับงบปี64ก็ 3.2 ล้านล้านปี65ก็ 3.1 ล้านล้านซึ่งไอ้งบตรงนี้เนี่ยคร่าวๆมันก็คือรายจ่ายประจำของรัฐรายจ่ายชดเชยเงินกู้แล้วก็จะมีส่วนนึงที่เค้าเรียกว่ารายจ่ายลงทุนซึ่งรายจ่ายลงทุนตรงนี้เนี่ยมันจะมีพวกรัฐวิสาหกิจอยู่นะครับซึ่งพวกการไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในนั้นถ้าใครอยากจะดูภาพใหญ่ไปดูงบตรงนี้ได้นะครับในส่วนของพรบ.งบประมาณก็มันจะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเทรดดิ้ง EPC ของกันกุลนะครับอันที่2 อย่างนี้ผมจะถามพี่ก็คือเรื่องของเงินบาทนะครับตัวนี้เนี่ยน่าสนใจก็คือว่ามีธุรกิจโรงไฟฟ้าในต่างประเทศค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าบาทอ่อนเขาจะได้ประโยชน์นะครับคล้ายๆหุ้นส่งออกก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับเงินบาทนะครับอันที่3ก็คือบอนด์ยิลด์อย่างที่พี่พิกอธิบายนะครับคือโรงไฟฟ้าเนี่ยมันกระแสเงินสดในอนาคตมันค่อนข้าง predictable ได้ก็คือมันค่อนข้าง stable คล้ายๆ Bwork อาทิตย์ที่แล้วพี่เปรมก็คือมันสามารถใช้มูล discount cash flow กลับมาได้เป็นปัจจุบันนะครับถ้าบอนด์ยิลด์เป็นขาขึ้นdiscount rate มันขึ้นอย่างที่พี่พิกบอกมูลค่าตอนนี้มันก็จะลดลงนะครับก็จะเป็น3 indicator นะพอเราบองงบประมาณเงินบาทแล้วก็บอนด์ยิลด์นะครับอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์สามัญในภาพใหญ่ส่วนบอททอมอัพนะครับผมคิดว่าก็2-3 เรื่องเรื่องแรกก็คืองานเมกะวัตต์แหละที่ของเขาก็จะได้อะไรอีกในต่อจากนี้นะครับก็ต้องตามดูแล้วก็อันที่2ผมคิดว่านี่ 2-3,000 กว่าก็คือเรื่องของธุรกิจใหม่ก็คือกัญชงกัญชาอะไรต่างๆนี่เขาทำนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมแอบจดนะแอบจดว่ามันไอ้ cost profit ที่พี่พิกบอกเนี่ย trading EPC เนี่ย 10% มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนเขาเรียกว่า power plant นี่60%กว่าแต่ถ้ากัญชากัญชงมาเนี่ยสูงสุดเลย65ก็คือตลาดเนี่ยผมว่าน่าจะกำลังรอเรื่องนี้อยู่นะครับถ้าปีหน้าเห็นตัวเลขมามีรายได้เข้ามาอีกพันกว่าล้านคือตอนเนี้ยรายได้ของเขาเนี่ย10,000 ล้านถ้ามีอันนี้เข้ามาก็จะเป็นอีกพันกว่าล้านก็10%กว่าแต่ cost margin เขาสูงที่สุดถ้ามันทำได้ดีกว่าที่คาดหรืออะไรต่างๆผมว่าราคาหุ้นที่อยู่ตรงแถวๆราคาเป้าหมายของเราเนี่ยอาจจะมีการวีเลทเทรดขึ้นไปสูงกว่านี้ได้นะครับก็ผมอยากให้ตามเรื่องนี้ดีๆครับของผมก็จะน่าจะประมาณนี้ครับพี่เป็ดได้ครับผมก็คงได้ในมุมมองภาคกลางอันนี้มาขอปิดท้ายที่ตัวน้องพิกแล้วกันถ้าเราจะเล่นกันกุลสมมตินะว่าสนใจในการลงทุนกันกุลเนี่ยภาพกลางๆเห็นไปแล้วภาพสั้นๆมีอะไรที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดไหมจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบที่น้องพิกตามดูอยู่ในตัวของกันกุลมีไหมครับผมฮะตัวที่อาจจะต้องติดตามสำหรับกันกุลนะคะสำหรับตัวธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะต้องรอดูว่าทางบริษัทเนี่ยจะสามารถเข้าลงทุนโครงการอื่นๆใหม่ๆได้เพิ่มเติมหรือเปล่านะคะนั่นเป็นอันที่เป็นอันแรกส่วนที่สองในส่วนของตัวธุรกิจกัญชงกัญชาซึ่งถือว่าเป็น New S Curve อันนี้อาจจะต้องรอตามในแง่ของตัว development นะคะปัจจุบันนี้กำลังอยู่ขอระหว่างไรเซ้นในการทำก่อสร้างตัวโรงปลูกอยู่นะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยถ้า
ปลุกได้เร็วตามไทม์ไลน์เนี่ยครอปแรกน่าจะเห็นอยู่ในช่วงปีหน้าต้นปีนะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะยังอยากให้นักลงทุนเนี่ยติดตามสำหรับคนที่สนใจส่วนของตัวหุ้นกันกลุ่นอยู่ค่ะได้ครับผมก็น่าจะชัดเจนเนาะเราก็มองภาพกว้างๆแล้วกันราคาพื้นฐานของตัวโรงไฟฟ้าพิกย้ำอีกทีนะครับเฉพาะส่วนของโรงไฟฟ้าของการกุลได้เท่าไหร่นะ5บาทกว่าๆเท่าไหร่ผม3บาทกว่าตัวในส่วนของตัว target price ที่เราให้กันกุลวันนี้นะคะอยู่5บาท65นะคะประมาณ3บาทเนี่ยมาจากตัวธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็ตัว EPC นะคะส่วนที่เหลือจะมาจากในส่วนของตัวธุรกิจกันชงกันชานะคะเป็น some of the part นะคะได้ครับผมก็คงต้องติดตามกันหน่วย New S Curve ไปที่ว่าถ้าเข้ามาแล้วมันมีโพเกตในเชิงบวกก็อาจจะมีอัพไซด์เพิ่มขึ้นนะครับโรงไฟฟ้าตอนนี้ยังดูเท่าที่ฟังเสียงของเราพลิกดูนิ่งๆดูขึ้นค่อนข้างจะยากอยู่อาจจะไปหวังที่ตัวหลังมากขึ้นนะครับถ้ายังไงก็สำหรับสัปดาห์นี้ในตัวของกันกุลก็คงได้รายละเอียดจากน้องพลิกมาได้มุมกลยุทธ์จากตัวน้องกันนะครับทางเทคนิคตามภาพที่เห็นนะครับก็คิดว่าน่าจะสมควรกับเวลาสำหรับอาทิตย์นี้นะครับยังไงก็ติดตามในตัวรายการสามสัปดาห์ได้ทุกๆวันเสาร์นะครับในช่วงทุ่มครึ่งสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมครับครับ